ใครลืมสิ่งนั้นอยากจะมีแปลงๆหนึ่งถ่ายทอดเรื่องราวเป็นพันๆให้เธอรู้เราไปฟังความรู้สึกของพี่จอร์จนะคะต่อผู้เกษียณในปีนี้นะคะไปเลยค่ะไปทราบว่ารู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างคะกับอาจารย์พี่แป๊ะพี่เสกมองกล้องค่ะมองกล้องว้าวพูดอะไรกับสามคนนี้หน่อยค่ะบอกอาจารย์หน่อยบอกอาจารย์พี่แป๊ะพี่เสกหน่อยแล้วครับเอาไม้ค่ะขอให้พี่จันนะครับแปะนะครับหลังเกษียณแล้วขอให้อยู่กันนานๆนะครับอย่าเพิ่งจากไปไหนถึงจะไม่ได้อยู่ที่สำนักการเกษตรนะครับแวะเวียนมาเยี่ยมมาพบปะกันได้นะครับครับผมก็มีแค่นี้นะครับพูดอะไรให้คนเกษียณหน่อยนะคะครับก็ขอให้ทั้ง3คนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ
ก็ขอให้ยังไงดีอ่ะมีร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีคิดอะไรสมดังปรารถนาครับค่ะขอบคุณค่ะที่มาครั้งนี้นะครับเรามาให้เกียรติให้แก่คนปลดเกษียณที่กำลังใจมันเป็นความเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันเราไม่ลืมกันเราจะจากกันไปด้วยดีแล้วครับก็ขอให้มีความสุขนะครับที่มากันวันนี้ทุกท่านเลยหิวก็รับประทานกันไปหิวกินง่วงนอนร้อนอาบน้ำครับพี่น้องครับถึงแม้ผมได้ใช้ชีวิตการทำงานมากับพี่จันทร์เพียงเวลาแค่8ปีนะครับ 8-9 ปีเนี่ยที่ผมทำงานร่วมกันมาเนี่ยพี่จันทร์เป็นพี่ที่มีน้ำใจงดงามตลกขยันทำงานนะครับมีอะไรช่วยเหลือน้องๆตลอดเลยนะครับผมประทับใจในพี่จันทร์มากเดี๋ยวเทียบพี่จันทร์ฮะพี่จันทร์ก็เกษียณแล้วก็ขอให้จันอยู่บ้านมีความสุขแล้วกันครับสวัสดีครับพวกผมก็เป็นตัวแทนของวัยรุ่นนะครับในฝ่ายโยธาขอมอบคลิปนี้ให้กับผู้ที่เกษียณทั้ง3คนทั้ง3ท่านนะฮะแม่แก่ลุงแป๊ะณเสกแล้วก็ป้าจันซึ่งตลอดเวลาที่เราร่วมงานกันมาเนี่ยลุงพี่ทั้ง3คนเนี่ยก็เป็นพี่ที่ดีนะครับมีอะไรก็จะสั่งสอนให้น้องๆ นะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะก็ขอให้ใช้ชีวิตเกษียณไปด้วยความมีความสุขนะฮะแล้วก็มีความสุขไปเรื่อยๆตลอดนะครับผมก็ทั้งครอบครัวแล้วก็ทุกสมปรารถนาทุกๆสิ่งทุกอย่างนะครับสวัสดีครับเกษียณแล้วไอ้ทั้ง3ท่านถึงแม้พวกพี่ทั้ง3จะเกษียณแล้วก็ยังรักเหมือนเดิมนะคะขอให้พี่ทั้ง3ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วขอให้มีความสุขทุกวันทุกคืนคิดถึงก็มาหานะคะค่ะพี่จันทร์พี่จันทร์เป็นพี่สาวที่น่ารักนะคะรักพี่จันทร์พี่จันทร์ทำงานทําแบบว่าต้อมมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยพี่จันทร์ดูแลต้อมอย่างดีต้อมก็ประทับใจพี่จันทร์มากจันเป็นเหมือนแบบพี่สาวเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นอะไรทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องเงินเดือนพี่จันเป๊ะมากแล้วก็ขอแบบว่าสวัสดีพี่เสกด้วยนะคะยินดีกับพี่เสกด้วยที่พี่เสกจะได้ไปขายข้าวแกงสมใจที่พี่เสกตั้งใจไว้ก็น้ำแป๊ะก็รักษาสุขภาพนะคะหลานอ่ะเป็นห่วงรักทั้ง3คนนะคะก็รักพี่จันทร์นะคะอยู่กันมาตั้งนานแล้วแล้วก็นับไปนับเสกด้วยก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเนาะแล้วก็รักกันรักกันสวัสดีผู้เกษียณทั้ง3คนนะคะในฐานะที่หนูก็อยู่กันมานานในความรู้สึกก็คือคารมพระจันทร์พระจันทร์ก็เป็นทั้งพี่แล้วก็เป็นทั้งญาติกันด้วยแล้วก็มีพวกพี่เสกกับพี่แป๊ะหวังว่าจะรอคุณไม่ออกก็ขอให้เกษียณแล้วก็ความสุขค่ะพี่สุขภาพแข็งแรงแค่ได้ไหมค่ะสวัสดีค่ะพี่จันทร์พี่แป๊ะพี่เสกวันเกษียณในที่สุดก็มาถึง พูดไม่ออกตื่นตันใจก็รักพี่จันทร์นะคะแล้วก็พี่ทั้งสองคนด้วยที่เกษียณอายุราชการเนาะก็ขอให้ไปประกอบอาชีพในสิ่งที่ตัวเอง
ตั้งใจไว้นะขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตละกันรักพี่ๆทั้ง3คนค่ะก็มาถึงครบวาระเกษียณอายุราชการของพี่น้องโยธาของเราการทำงานถึงแม้ว่าจะร่วมงานกันไม่กี่ปีแต่ก็รู้สึกดีผูกพันก็ขอให้พี่ๆทั้ง3พี่จันทร์พี่เสกแล้วก็ณแปะใช้ชีวิตบรรปลายเกษียณอย่างมีความสุขค่ะแล้วก็มาเยี่ยมกันที่โยธาได้นะคะยังไม่หนีไปไหนมาทำกับข้าวกินกันได้ค่ะ ผมรักทั้ง3คนนะครับรักทุกคนค่ะเย้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้รู้สึกยินดีและดีใจที่เห็นพี่ๆของเรานะครับทั้ง3ท่านได้มาสู่ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งนะครับวันนี้พี่ทั้ง3ได้ใช้ชีวิตในราชการนะครับทั้ง3ท่านเลยไม่ว่าจะเป็นพี่จันทร์พี่เสกพี่แปะนะครับผมรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆทั้ง3ท่านนะครับและในโอกาสนี้ที่พี่ๆจะเกษียณไปผมขออวยพรให้พี่ๆทั้ง3ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับยืนขวัญยืนอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับลูกหลานแล้วก็มาเยี่ยมพวกเราบ้างนะครับรักและคิดถึงพี่ๆเสมอนะครับขอบคุณครับยินดีนะที่เขาอยู่ได้ถึงเกษียณอายุราชการเขาทุ่มเทความสามารถและจิตใจเขานะก็ดีใจและภูมิใจในตัวเขาขอบคุณนะครับวันนี้กำลังกินก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่ครับเนี่ยทำเลี้ยงผู้ปวดเกษียณให้น้องๆกินพี่เจกพี่แปะพี่จันขอบคุณนะครับที่เราคบกันมาตั้งนานถ้าพี่ปวดไปแล้วยังไงก็กลับมาหาน้องๆบ้างนะคิดถึงนะถึงพี่จันที่เคารพผมอยู่หนองจอกมา13ปีอยู่ร่วมกับพี่มา13ปีเห็นการทำงานของพี่ตลอดมาก็มันมีหลายรูปแบบที่พี่ตั้งใจจริงใจในการทำงานของพี่และ2ปีหลังมาเนี่ยผมได้ใกล้ชิดกับพี่มากขึ้นเพราะพี่มาดูแลเรื่องงานไฟฟ้าร่วมกับผมยิ่งเห็นความน่ารักของพี่เห็นความละเอียดความใส่ใจของพี่มากแต่เวลาที่พี่ทำร่วมผมมันน้อยไปนิดนึงยังแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ไม่ครบถ้วนแต่ถึงวันที่พี่ต้องหยุดพักแล้วผมในฐานะน้องคนหนึ่งก็อยากจะอวยพรให้พี่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ให้น้องๆเห็นไปอีกนานๆมีกิจการงานที่เขตที่โยธาอยากจะเชิญพี่กลับมาทุกครั้งผมรักพี่ครับขอบคุณครับพี่ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆทั้ง3คนที่รับราชการมาจนได้ครบเกษียณอายุโดยไม่มีอุบัติเหตุระหว่างที่รับราชการแต่ก็อีกทีนึงก็เสียดายทั้ง3ท่านที่เรารู้จักกันมาที่กับผมก็มา10กว่าปีแล้วที่เคยร่วมทำงานมาก็คุ้นเคยกันดีแล้วก็หลังจากเกษียณแล้วก็น่าจะได้เราก็น่าจะพบเจอกันอีกเพราะบ้านอยู่ระแวกเดียวกันในบริเวณใกล้ๆเคียงกันอยู่แล้วก็ขอให้พี่ๆทั้ง3ประสบความสำเร็จในช่วงชีวิตหลังเกษียณนี้แล้วก็อีก2ปีก็เจอกันครับเราก็ใกล้ๆแล้วเหมือนกันขอบคุณครับครับก็วันนี้นะครับเป็นวันสำคัญของคนที่เกษียณอายุราชการปีนี้ทั้ง3ท่านครับคนแรกก็คือป้าจันนะครับป้าจันของเราก็เป็นผู้อาวุโสที่ทำงานกับโยธามาหลายปีนะครับผมมาอยู่ที่นี่ก็ได้ป้าจันช่วยเหลือในเรื่องของการทำเอกสารหลายๆเรื่องนะครับท่านเป็นคนตั้งใจทำงานนะครับวันนี้ก็มาถึงวาระแห่งการเกษียณอายุราชการก็ขอให้ป้าจันนะครับมีชีวิตหลังเกษียณอายุราชการที่มีความสุขนะครับรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็พูดถึงลุงเสกนะครับหนุ่มห้าวของเราอยากจะให้ลุงเสก
ะครับแข็งแรงอย่างนี้นะครับหลังจากเกษียณอายุราชการแล้วก็อย่าห้าวให้มากเพราะว่าร่างกายก็ถดถอยไปทุกทีแล้วนะครับให้รักษาสุขภาพเยอะๆนะครับส่วนน้าแปะนะครับได้ข่าวว่าไม่ค่อยสบายนะครับก็ให้รักษาสุขภาพเช่นกันให้ได้อยู่กับลูกๆหลานๆไปนานๆครับขอให้ข้าราชการทั้ง3ท่านที่เกษียณนะครับมีความสุขใช้ชีวิตนะครับพักผ่อนหลังจากเกษียณนะครับได้อยู่กับลูกๆหลานๆและมีความสุขตลอดไปขอบคุณครับก็วันนี้ก็เป็นวันเลี้ยงเกษียณราชการท่านราชการและลูกจ้างของฝ่ายโยธาสำนักงานเขตหนองจอกฝ่ายก็ดีใจกับทั้ง3คนที่ได้เกษียณวันนี้ด้วยน้อยคนมากนะที่จะใช้ชีวิตถึงวันนี้ก็ขอให้ทั้ง3คนจงมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขเก็บเงินเก็บทองไว้ก็อย่าใช้ให้สุรุ่ยสุร่ายต้องคราวนี้ต้องถนอมตัวและเราไม่มีสวัสดิการแบบสมัยตอนที่เราทำงานอยู่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขแล้วก็รวมทั้งครอบครัวแล้วก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปอยู่อายุยืนนานเป็นมิ่งขวัญของลูกๆ หลานไปแค่นี้แหละครับค่ะพี่ก็ในโอกาสนี้นะคะวันนี้พวกเราก็เห็นพี่ๆทั้ง3นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่แปะพี่พิเศษแล้วก็ประจันนะคะก็ได้ทำงานให้กับสำนักเขตหนองจอกมาโดยตลอดนะคะวันนี้นะคะพวกเราก็ได้เห็นคุณงามความดีของพี่ๆทั้ง3นะคะก็ได้มาร่วมกันแสดงคุณง่ายถึงจะยินดีหรือในเรื่องที่ได้ทำคุณงามความดีไว้แต่อีกส่วนหนึ่งก็เราก็เสียใจว่าเราจะเสียบุคลากรที่จะร่วมงานกับเรามาตลอดนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะเราคิดว่าความดีอันนี้ยังผูกพันกับน้องๆทุกคนในนี้ที่ยังรักพี่ๆทั้ง3คนนะคะและสุดท้ายนี้ขอให้พี่ๆทั้ง3คนนะคะเมื่อพ้นจากอายุราชการแล้วก็ขอให้มีสุขภาพพลังใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณมากค่ะ